วันนี้มีทั้งลูกๆหลานๆมาจอดจักรยานรอให้ป้าปูพาไปปั่นจักรยานกันนะคะป้ายแดเวดาเวก่อนเน้นไปทางเราไปทางนู้นเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างจะครึ้มนะคะแต่ก็มีช่วงแดดเข้าแดดออกบ้างเป็นทุ่งช่วงนะคะอากาศดีค่ะไม่ร้อนปั่นสบายป้าปูชอบไปเปิดแดเวขาคัมมิ่งวันนี้มีเด็กๆวัยขนอง3คนเราก็เลยต้องให้คนโตอยู่ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างช่วยกันดูแลเด็กๆนะคะเฮ้ยอยู่ก่อนถนนใหญ่ไปแล้วตอนนี้ก็เป็นทางสำหรับปั่นจักรยานเราก็ปล่อยให้เด็กๆ เขาปั่นได้เองตามสบายใจชอบไปเลยเนาะเนี่ยนะคะสภาพชีวิตครอบครัวคนไทยที่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะมารู้จักกันที่นี่แล้วก็พอเวลามีลูกมีเต่าก็พาลูกเต่ามาเล่นด้วยกันไปไหนไปกันช่วยกันดูแลกันไปเนาะก็วันโลดวันไซไปเลยก็วันโลดเดี๋ยวมาเด็กผู้ชายจะมีรถแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่า disable หรือว่าคนพิการนะคะเขาก็จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเพราะเขามีทางให้แบบว่าไปไหนมาไหนเองได้อย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายกับถนนใหญ่ไปช่างไปช้อปปิ้งไปทำอะไรโอ้ forgot this one I just saw nearly follow thereป้าปูวันนี้กลุ่มใหญ่หน่อยเว้ยไม่ต้องถ่ายหน้าดูนะเนี่ยกลุ่มใหญ่หน่อยดูหนังเกาหลีมาล้อมแล้วเมื่อเช้านี้เออวัวตักถึงจุดหมายนิดนึงละพักกันนั่งกินข้าวแล้วมีอะไรมั่งห่อข้าวเหนียวนี่แม่ครัวมาครัวทำข้าวเหนียวอะไรนะเนี่ยไส้อั่วไส้อั่วอร่อยมากเพื่อนๆก็หมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างเด็กๆเหนื่อยแล้ว
เสียดายวันนี้ไม่ค่อยมีแดดแต่ก็โอเคดีมันร้อนดีปะปูชอบมันทางมันปิดเนาะปังได้กินไรเฮียโอ้โหลูกสาวจะกินไรเพื่อนเพื่อนนี่เลยใส่หัวเลยI just leave all of you here then I come to pick you tomorrow David come on look don't pay the one ดูเด็กเล่นกันนี่ลงไปในติดลมจมดินติดโคลนสมหน้ามาเล่นสนเกรทอยู่ don't go down there ดูลูกสาวแม่ดูแต่ละคนจมเลนกันหมดเลย